สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโกลเด้นดราก้อนกันนะครับเทพเจ้ามังกรทองกันนะครับเป็นงานอาร์ตทอยนะครับผมเรามาดูกันเลยของผมเองก็จะออกแบบเป็นแบบนี้นะครับเทพเจ้ามังกรทองออกแบบไว้นานมากแล้วนะครับเทพเจ้ามังกรทองนี่ก็จะประมาณกี่ปีแล้วนะประมาณ4-5 ปีได้แล้วนะครับเคยไปอาดขออภัยครับเคยไปออกงานอาร์ตทอย1 ครั้งนะครับอันนี้เป็นภาพต้นแบบนะครับต้นแบบที่สเก็ตไว้แล้วก็ร่างไว้นะครับเมื่อวานได้ทำคลิปมีเสียงเพลงของเทพเจ้ามังกรทองนะครับนี่ครับแบบเป็นแบบนี้ตอนแรกๆจะเขียนว่ามังกรทองอภินิหารศึกเทพเจ้าอสูรปราบจอมมารนะครับโกลเด้นดราก้อนแต่ตอนหลังมาเปลี่ยนว่าอภินิหารศึกเทพเจ้ามังกรทองปราบจอมมารแบบนี้ก็ได้นะครับครั้งนี้ในคลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องว่ามีแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างแล้วก็วันนี้มาทำอะไรบ้างนะครับก็คือเทพเจ้ามังกรทองเนี่ยตอนแรกๆนะครับตอนแรกๆไปออกงานอาร์ตทอยเนี่ยเราเอาตัวเจ้าบิ๊กฟุตเนี่ยไปออกงานเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าวันนั้นเราคิดว่าเราสร้างงานเพิ่มดีกว่าเราสร้างงานเพิ่มแล้วเราพอออกงานเสร็จปุ๊บวันที่1ตอนกลางคืนเราก็มีดินเก็บไว้นะครับแล้วเราก็เลยเอามาออกแบบเพิ่มออกแบบประมาณสัก2-3 ชั่วโมงได้จำได้ว่าตอนนั้นประมาณ4 ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนหรือว่า1 ทุ่มนะครับก็ออกแบบเสร็จเราคิดว่าเราชอบมังกรแล้วเราก็เลยเอามังกรเนี่ยมารวมกับหุ่นของเทพเจ้านะครับเราก็ใส่ทวนลงไปก็จะออกมาเป็นรูปลักษณะเป็นแบบนี้นะครับผมว่าผมชื่นชอบเอกลักษณ์แล้วก็ลักษณะแบบนี้มากๆเลยนะครับมาดูติดตาแล้วก็ให้พลังมากๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นหัวของเทพเจ้ามังกรทองนะครับตรงนี้จะเป็นลูกแก้วทั้ง7 ลูกนะครับ
ในเนื้อเรื่องจากบนสวรรค์นะครับเง็กเซียนฮ่องเต้ให้มานะครับแล้วก็รวมมาเป็นเทพเจ้ามังกรทองจะมีชุดแบบนักรบจีนบวกไทยๆโบราณนะครับแล้วก็จะเป็นเกราะนะครับเกราะใส่เกราะนะครับมีรองเท้าที่ออกแบบไว้ข้างหลังก็จะมีก้อนเมฆสื่อถึงว่าเทพเจ้ามังกรทองท่านบินได้นะครับบินได้มีอภินิหารหลากหลายชนิดเดี๋ยวคลิปหน้าหรือว่าวิดีโอหน้าถ้ามีโอกาสจะมาเล่าถึงคาแรคเตอร์ของเทพเจ้ามังกรทองกันนะครับว่าเป็นอย่างไรครั้งนี้เรามาดูกันว่าผมออกแบบนี่ก็คือรูปนี้วาดก็วาดประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับให้ลายเส้นปกติไปคราวนี้เกิดขึ้นอยากจะปั้นนะครับอยากจะปั้นงานขึ้นมาก็เลยเอาดินโพลิเมอร์นะครับโพลิเมอร์เคลย์นะครับเอามาปั้นเทพเจ้ามังกรทองนะครับเดี๋ยวเราวางภาพไว้ตรงนี้ก่อนเรามาดูกันว่าที่เราปั้นเทพเจ้ามังกรทองเป็นยังไงบ้างตื้อนี่แหละครับนี่คือต้นแบบนะครับที่วาดไว้แล้วนี้คือที่ปั้นไว้เรามาดูจะชัดเห็นไหมครับปั้นก็ใช้ระยะเวลาไม่นานนะครับบวกฝีมือเข้าไปมีเกราะนะครับมีหางมีเขานะครับแล้วก็มีเกาะท่าทางในการเงื้องฟันทวนนะครับนี่ครับเหมือนไหมครับโอเควางไว้นี่ก่อนเรามาดูทวนนะครับเราจะปั้นไว้แบบนี้เดี๋ยวลองใส่ให้เทพเจ้ามังกรทองดูนะครับโอเคเห็นไหมครับสวยงามเรามาดูต่อเลยเดี๋ยวอ่านสนุกสนุกให้ฟังนะครับว่าเทพเจ้ามังกรทองเรามาดูตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นสมุดสเก็ตที่วาดโครงล่างของเนื้อเรื่องไว้นะครับเราก็จะมีท่าทางหลายๆท่าทางว่าเขาบุคลิกเป็นไงบ้างคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างอยู่ในมายังโลกมนุษย์มีสภาพแวดล้อมเป็นไงบ้างนะครับแปะเซียนเบ็ดก็อยู่ในเนื้อเรื่องเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำเนื้อเรื่องขึ้นมาก็จะมีปลาแปลกๆนะครับปลาเต่ามังกรมีสระบัวมีสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีพระโพธิสัตว์นะครับมีพระอริยสงฆ์
มีพระที่นั่งสมาธิมีมนุษย์ครับภาพนี้ก็จะเล่าถึงเรื่องว่าท่านเทพเจ้ามังกรทองเนี่ยท่านเจอสัตว์ประหลาดอยู่กลางมหาสมุทรนะครับรูปร่างคล้ายมังกรบวกพญานาคบวกกิเลนนะครับท่านก็ได้ไปให้พลังมหาเมตตาใหญ่นะครับจะไม่ฆ่านะครับจะไม่ฆ่าจะฆ่าเฉพาะปีศาจนะครับจอมมารอะไรประมาณนี้ท่านก็จะบินได้นะครับหุ่นยนต์นี่ก็อยู่ในเนื้อเรื่องกันนะครับแล้วก็จะมีบ้านสมัยจีนโบราณนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูบุคลิกเขานะครับว่ามันเป็นบุคลิกไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้เป็นภาพที่หนึ่งนะครับออกแบบไว้อันนี้ต้นกำเนิดของท่านเทพเจ้ามังกรทองนะครับลูกแก้วจะมาเง็กเซียนฮ่องเต้ก็จะเอาลูกแก้วทั้ง7มารวมกันนะครับกลายเป็นเทพเจ้ามังกรทองแล้วก็จะมีนาจานะครับมีองค์เง็กเซียนฮ่องเต้มีพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับแล้วก็จะมีมังกรอันนี้เราก็จะออกแบบเป็นบอร์ดเกมเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันข้างหน้าถ้ามีโอกาสได้ทำจะทำมาให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงอันนี้จะเป็นปีศาจนะครับที่ออกแบบไว้ปีศาจจิ้งจอกนะครับอิทธิฤทธิ์นางปีศาจนะครับต่อไปก็เป็นเทพตุดจีนนะครับปีศาจนักรบปีศาจงูแพะนะครับยันเหล็กอัคคีนะครับปีศาจนางระบำม้าวายุนะครับปีศาจเกาะเหล็กปีศาจนกสองปีกนะครับต่อเลยปีศาจวิญญาณจิ้งเหลนดินนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปีศาจปีศาจปูหมื่นปีนะครับเรียกปีศาจกระบองแล้วอันนี้จะเป็นจอมานจะออกแบบไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีอภินิหารอิทธิฤทธิ์ต่างๆว่าท่านเทพเจ้ามังกรจะมีความสามารถยังไงบ้างอันนี้ก็จะออกแบบไว้นะครับเมื่อวานรู้สึกว่าจะเขียนไว้เหมือนกันนะครับว่าอึ๊บอยู่ไหมอันนี้ก็จะออกแบบไว้เหมือนกันนะครับเราวางไว้นี่ก่อนอันนี้เป็นรูปวาดนะครับจะมีหลากหลายบุคลิกนะครับภาพนี้เป็นภาพของ
เทพเจ้ามังกรทองเนี่ยโกลเด้นดราก้อนเนี่ยเขาฆ่าปีศาจได้แล้วแล้วก็ดูดพลังดูดเจ้าวิญญาณเนี่ยเข้ามาในลูกแก้วนะครับลักษณะของบุคลิกคาแรคเตอร์ของเทพเจ้ามังกรทองเนี่ยเขาก็จะพอฆ่าปีศาจได้แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาลูกแก้วเนี่ยมาเป่าหนึ่งทีนะครับเป่าแล้วก็กินลูกแก้วเข้าไปเขาก็จะได้พลังเพิ่มแล้วก็นับเป็นลูกที่1นะครับในที่ว่าเป็นปีศาจตัวสำคัญเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นฉากแอคชั่นนะครับในการตีลังกาการใช้ศิลปะการต่อสู้สักครู่นะครับเมื่อวานโอเคโกลเด้นดราก้อนเนี่ยเวลาเขาหาวทีนะครับหนึ่งครั้งเนี่ยภายในรอบ80,000ปีเนี่ยเขาจะหาวหนึ่งครั้งแล้วการที่เขาจะหาวได้เนี่ยเขาจะคือเขาหาวเนี่ยเพราะว่าเขาง่วงนอนนะครับเขาเตรียมกับแดนสุขาวดีในเมื่อเขาปราบปีศาจตัวหลักๆ ก็คือ7หาลูกแก้วทั้ง7ลูกเนี่ยครบทั้ง7ลูกเขาจะหาวหนึ่งครั้งหาวทีนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบว่าสะเทือนไป80,000โลกธาตุนะครับเราก็จะหาวเป็นทองคําออกมาเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิ่งดีๆออกมานะครับเป็นโชคเป็นลาภให้กับมวลมนุษย์และ32ภพภูมิเลยนะครับตัวนี้เป็นอภินิหารของเขาให้สิ่งดีๆแก่โลกนะครับหาวทีจะเป็นเขาจะให้ความอุดมสมบูรณ์ให้น้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์ให้พืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์นะครับแล้วเขาก็จะมีความบริสุทธิ์ถึงรูปลักษณ์เขาจะเป็นหัวเป็นมังกรตัวเป็นเทพนะครับแต่ว่าจิตใจเขาบริสุทธิ์มากท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ได้ส่งเขามาปราบจอมมารที่มาลุกรานโลกมนุษย์นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราตั้งไว้ก่อน
โอเคเราเจอ เราเจอข้อมูลแล้วนะครับอภินิหารของเทพเจ้ามังกรทองเนี่ยก็จะมี1นะครับอิทธิวิธีนะครับแสดงฤทธิ์ต่างๆได้2ทิพโสตนะครับหูทิพย์3เจโตปริยญาณนะครับญาณที่ให้ทำให้ทายใจคนอื่นได้นะครับ4นะครับบุพเพนิวาสานุสติญาณ นะครับที่ทำให้ระลึกชาติได้นะครับ5ทิพจักขุตาทิพนะครับ6ก็คืออาสวัคคยญาณ นะครับญาณที่ทำให้อาสวัคกิเลสเนี่ยสิ้นไปนะครับแล้วก็เรามาดูว่าบุคลิกเขายังไงบ้างงานตัวนี้จะหล่อขายเป็นงานอาร์ตทอยอีกชิ้นหนึ่งนะครับแต่ว่าราคานี่ก็ยังไม่ได้ตั้งว่าจะใช้ราคาเท่าไหร่เราจะมาประกาศทางเพจให้นะครับผมเราเจอข้อมูลแล้วข้อมูลของโกลเด้นดราก้อนนะครับก็คือในรอบ 80,000 ปีเนี่ยเขาจะหาว1ครั้งจะสะเทือนไป 80,000 โลกธาตุนะครับจะหาวทีเนี่ยเป็นเพชรเป็นพลอยเป็นทองคำออกมานะครับเป็นฤดูกาลอันอุดมสมบูรณ์ตามฤดูกาลน้ำท่าอุดมสมบูรณ์พืชพันธุ์ธัญญาหารงอกงามอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะอุดมสมบูรณ์แบบนี้ ไป32ภพภูมิเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวรรค์โลกแล้วก็นรกนะครับหาวทีก็จะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับเหมือนกัน32ภพภูมินะครับทั่วทั้งวัฏสงสารเลยนะครับหาวทีนี่ก็จะทำให้สวรรค์โลกแล้วก็นรกเนี่ยมีความสุขนะครับมีความสุขแต่หาวได้เขาจะหาวแค่ครั้งเดียวจะหาวแต่ละครั้งนี่ก็คือเตรียมจะกลับแดนสุขาวดีนะครับเมื่อลูกแก้วครบ7ลูกปราบจอมมารได้นี่เป็นต้นแบบนะครับผมเป็นต้นแบบของดินโพลิเมอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำบล็อกนะครับทำบล็อกแล้วก็จะหล่อเรซินนะครับเพื่อความแข็งแรงของชิ้นงานนะครับโอเควันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อกี้ขออภัยทีนะครับตรงนี้เป็นเงานะครับผมเงานะครับโกลเด้นดราก้อนเทพเจ้ามังกรทองกำลังฟันเงานะครับโอเคอันนี้ถูกต้องครับผมขอบคุณมากครับ